วัสดีครับคอลัมน์กวนน้ำให้ใสโดยสารส้มในหนังสือพิมพ์แนวหน้านะครับวันนี้ก็ตรงกับวันพุธที่12มกราคมปีพุทธศักราช2565นะครับหัวข้อที่สารส้มให้เอาไว้ก็คือแถสี่ข้างถลอกยับเยินเริ่มต้นอย่างนี้ครับสารส้มบอกว่ากูไม่กลับซะแล้วนะครับธนาธรนี่ถูกแฉพฤติกรรมดอดไปฉีดโควิด19เข็มแรกตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2564เวลาประมาณทุ่มเศษนะครับเวลานี้เนี่ยเป็นเวลาพิเศษที่ไม่มีชาวบ้านไม่มีคนชราไม่มีกลุ่มเสี่ยงคนไหนได้วัคซีนในขณะนั้นทั้งที่ตัวเขาเองเนี่ยไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายแถมเป็นการฉีดนอกพื้นที่ถึงจังหวัดสมุทรปราการแล้วก็เป็นวัคซีนแอสตราเซเนกาที่ผลิตโดยสยามไบโอไซเอนซ์ซึ่งตัวเขาเองเนี่ยออกมาด้อยค่าเองที่สำคัญก็คือฉีดแล้วก็ยังออกมาด้อยค่าวัคซีนอย่างต่อเนื่องไม่เคยเปิดเผยว่าตนเองเนี่ยฉีดวัคซีนที่ผลิตในประเทศไทยแล้วไม่ตายฉีดแล้วไม่ป่วยแถมมีภูมิคุ้มกันดีต่างหากกระทั่งภายหลังเนี่ยไปเที่ยวต่างประเทศแล้วก็ไปติดโควิดโอมิครอนล่าสุดแล้วไม่มีอาการครับล่าสุดครับช่อพนิกาได้ออกมาแก้ต่างแทนนะครับในประเด็นดังต่อไปนี้ครับประเด็นที่1นางสาวพนิกาวานิชเนี่ยชี้แจงว่าข้อกล่าวหาที่บอกว่านายธนาธรไปแย่งวัคซีนผู้สูงอายุนั้นไม่จริงเพราะถ้าย้อนกลับไปเมื่อวันที่7มิถุนายน2564รัฐบาลได้ประกาศให้วันนั้นเนี่ยเป็นวันดีเดย์ฉีดวัคซีนแห่งชาติมีการเปิดให้ลงทะเบียนออนไลน์หลายช่องทางล่วงหน้าโดยเริ่มต้นฉีดวัคซีนให้กับชาวไทยทุกคนที่มีอายุมากกว่า18ปีขึ้นไปในวันที่7มิถุนายนโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีการระบาดสูงได้แก่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนอกจากนี้นายธนาธรได้เดินทางเข้ารับวัคซีนเมื่อวันที่1กรกฎาคม2564และตนก็ได้รับวัคซีนเมื่อวันที่3กรกฎาคม2564ซึ่งหากดูจากสถิติที่รวบรวมโดยกระทรวงการอุดมศึกษาณวันที่15กรกฎาคม2564เนี่ยจะระบุเอาไว้ชัดเจนว่าในจำนวนประชาชนทั้งหมดที่ได้รับวัคซีนร้อยละ50เป็นประชาชนทั่วไปในพื้นที่เสี่ยงแล้วก็ตามด้วยผู้สูงอายุร้อยละ20แล้วก็คนกลุ่ม7โรคเสี่ยงอีกร้อยละ7ส่วนสถิติรายจังหวัดประชาชนในกรุงเทพมหานครนั้นได้รับวัคซีนเข็มแรกไปแล้วร้อยละ45ในขณะที่จังหวัดสมุทรปราการได้รับไปแล้วร้อยละ24เพราะฉะนั้นคนที่ฉีดวัคซีนในเดือนกรกฎาคมเนี่ยจึงเป็นส่วนหนึ่งของประชาชนกลุ่มใหญ่ที่ได้รับวัคซีนตามนโยบายของรัฐบาลแล้วจะเรียกว่าเป็น VIP หรือแซงคิวใครไม่ได้ส่วนประเด็นที่ว่าทำไมนายธนาธรวิจารณ์วัคซีนแอสตราเซเนกาแล้วถึงไปฉีดนั้นพนิกาบอกว่านายธนาธรเนี่ยเป็นคนแรกที่บอกว่าวัคซีนเนี่ยคือทางออกเดียวของวิกฤตโควิดประชาชนต้องได้วัคซีนที่เร็วที่สุดแล้วก็มีคุณภาพดีที่สุดไม่เคยมีสักคำเดียวที่บอกว่าวัคซีนเนี่ยไม่ดีหรือไม่ให้ประชาชนไปฉีดวัคซีนการที่นายธนาธรออกมาทักท้วงการบริหารวัคซีนของรัฐบาลเพราะเชื่อว่าการแทงม้าตัวเดียวเสี่ยงกับ AstraZeneca ยี่ห้อเดียวจะทำให้ประชาชนเนี่ยเสี่ยงเกินไปและได้วัคซีนที่ช้าเกินไปนี่เป็นประเด็นที่1ประเด็นที่2ครับพนิกาบอกว่าการชี้แจงข้างต้นเนี่ยเป็นความพยายามที่จะบิดเบือนข้อเท็จจริงซ้ำซากเหลือเชื่อว่าคนที่เคยเชื่อถือในวาทกรรมความเท่าเทียมหรือว่าหลงคิดว่าเป็นนักการเมืองน้ำดีคนรุ่นใหม่จะยังเชื่องมโขงในคำชี้แจงพันอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆที่อ้างว่าฉีดเหมือนกับคนอื่นๆแต่ความจริงแล้วเนี่ยธนาธรไปฉีดทุ่มเศษๆไม่ได้ลงทะเบียนเหมือนกับคนอื่นๆแต่อย่างใดจะอ้างว่าไม่เคยด้อยค่าวัคซีนแต่ปรากฏว่าหลังจากฉีดไปแล้ว21วันเนี่ยธนาธรได้ทวิตโจมตีวัคซีนว่าแทงม้าตัวเองทำให้ไทยได้รับวัคซีนช้าน้อยและไม่มีประสิทธิภาพนี่ยังไม่นับถึงการผูกโยงโจมตีไปยังสถาบันเบื้องสูงนะครับมีการด้อยค่าวัคซีนที่เรามีทั้งชิโนแวคทั้งแอสตราเซเนกามีการปั่นกระแสวัคซีนไฟเซอร์ซึ่งปัจจุบันเนี่ยยอดติดเชื้อของสหรัฐกับอิสราเอลและเยอรมนีรวมถึงประเทศต่างๆที่ใช้ไฟเซอร์ยังคงสูงกว่าไทยอย่างมหาศาลเลยทีเดียว
มาถึงประการที่3นะครับสุพนัทอภิญญาณหรือว่าดร.นิวซึ่งเป็นนักวิจัยภายใต้สถาบันวิจัย MAST Center และคณะวิศวกรรมชีวการแพทย์ University of Arkansas ประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook แล้วก็แจกแจงเป็นข้อดังนี้นะครับข้อที่1ครับคุณช่อได้อ้างว่ารัฐบาลมีการเปิดให้ลงทะเบียนออนไลน์เพื่อรับวัคซีนในหลายช่องทางเป็นการล่วงหน้าแต่นายธนาธรเข้าไปรับวัคซีนแบบ Walk-in ข้อ2คุณช่อแถว่านายธนาธรเนี่ยไม่ได้เป็น VIP หรือแซงคิวใครแต่อย่างใดแต่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย์สวัสดิ์ยานนท์ได้ออกมาให้ข่าวก่อนหน้านี้นะครับว่าเป็นการโทรตามให้นายธนาธรเนี่ยมาฉีดแต่ไม่ทราบว่าชื่อของนายธนาธรเนี่ยมาได้อย่างไรข้อ3ครับคุณช่อไม่พูดความจริงที่บอกว่าวัคซีนแอสตราเซเนกาเนี่ยถูกจัดให้เป็นวัคซีนหลักสำหรับผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปและผู้ป่วย7โรคเรื้อรังในห่วงเวลาดังกล่าวข้อ4คุณช่อออกมาแถด้วยการอ้างข้อมูลสถิติการฉีดวัคซีนที่รวบรวมโดยกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมของวันที่15กรกฎาคม2564แต่นายธนาธรนี่แอบไปฉีดวัคซีนวันที่1กรกฎาคม2564นะครับข้อ5ครับคุณช่อเพิกเฉยต่อความขาดแคลนวัคซีนของโรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย์สวัสดิ์ยานนท์ในห่วงเวลาที่นายธนาธรเนี่ยแอบไปฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกาซึ่งมีปริมาณไม่เพียงพอต่อผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปจนกระทั่งต่อมามีการเลื่อนนัดฉีดวัคซีนเกิดขึ้นในที่สุดข้อ6ครับคุณช่อไม่เอ่ยถึงความจริงที่นายธนาธรเนี่ยไม่ได้เข้ารับวัคซีนตามขั้นตอนปกติโดยนายธนาธรไม่ได้ไปนั่งต่อคิวเพื่อรับวัคซีนที่สนามฉีดวัคซีนในเวลาปกติเช่นเดียวกับประชาชนทั่วไปแต่นายธนาธรเนี่ยเข้าไปรับวัคซีนแบบพิเศษที่โรงพยาบาลดังกล่าวซึ่งเป็นเวลานอกราชการคือในเวลา 19:15 นข้อ7คุณช่อไม่พูดถึงความจริงที่บ้านของนายธนาธรเนี่ยอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครแต่กลับย่องไปฉีดถึงโรงพยาบาลเล็กๆในจังหวัดสมุทรปราการซึ่งถือได้ว่าเป็นการแย่งวัคซีนจากคนในพื้นที่และเป็นการฉีดวัคซีนในห่วงเวลาดังกล่าวที่กำลังมุ่งเน้นไปที่กลุ่มเสี่ยงของผู้สูงอายุคือ60ปีขึ้นไปข้อ8คุณชอบปกป้องนายธนาธรว่าไม่ได้แย่งวัคซีนคนแก่แต่บรรยากาศของสนามฉีดวัคซีนในวันที่1กรกฎาคม2564นั้นปรากฏว่าเต็มไปด้วยคนแก่ซึ่งก็คือบรรดาผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปที่เป็นคนในพื้นที่และได้ลงทะเบียนเข้ารับวัคซีนตามปกติข้อ9เมื่อไหร่คุณช่อจะหยุดโกหกบิดเบือนเพื่อช่วยเหลือนายธนาธรสักทีหนึ่งครั้งก่อนเนี่ยคุณช่อก็ออกมาโกหกประชาชนเพียงเพื่อปกป้องนายธนาธรได้อย่างหน้าตาเฉยว่าระยะเวลาขั้นต่ำของสัญญาที่นายธนาธรทำกับบริษัทล็อบบี้ยิสต์เอฟโก้คือระยะเวลา6เดือนทั้งที่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยแค่1เดือนเท่านั้นข้อ10คำถามสุดท้ายครับคุณช่อเป็นอะไรมากหรือเปล่าครับทำไมคุณช่อถึงเป็นเดือดเป็นร้อนจนต้องออกมาแก้ตัวแทนสามีของคุณระวิพันธ์ได้ตลอดทุกครั้งครับ